เรื่องโทษห้าประการของศีลวิบัติและอานิสงห้าประการของศีลสมบัติลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในบ้านนาลันทคามแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนทรับสั่งว่าดูกระอานน์มาไปกันเถอด เราจักไปยังปาตลิคามท่านพระอานนท์ทุลรับพระดํำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงปาตลิคามพวกอุบาสกชาวปาตลิคามได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงปาตลิคามแล้ว จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพวกอุบาสกชาวปาตลิคามนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับเรือนสำหรับพัก ของพวกข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพแล้วลำดับนั้นพวกอุบาสกชาวปาตาลิคามทราบการทรงรับของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณกลับไปยังเรือนสำหรับพักค,ครั้นเข้าไปแล้ว ปูลาดเรือนสำหรับพักอย่างเรียบร้อยทั่วทุกแห่งแต่งตั้งอาสนะตั้งหม้อน้ำไว้ตามประทีปไว้แล้วจึงกลับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพวกอุบาสกชาวปาตลิคาม ยืนเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ปูลาดเรือนสำหรับพักอย่างเรียบร้อยทั่วทุกแห่งแล้วแต่งตั้งอาสนะไว้ตั้งหม้อน้ำไว้ตามประทีปไว้แล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิด ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเรือนสําหรับพักครั้นเสด็จเข้าไปแล้วทรงล้างพระบาทเสด็จเข้าไปยังเรือนสําหรับพักประทับนั่งพิงเสากลางบ่ายพระพักไปทางบูรพาทิศ ฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังเรือนสำหรับพักนั่งพิงฝาด้านหลังบ่ายหน้าไปทางบูรพทิศแวดล้อมพระผู้มีพระภาคส่วนพวกอุบาสกชาวปาตลิคามล้างเท้าแล้วเข้าไปยังเรือนสำหรับพักนั่งพิงฝาด้านหน้าบ่ายหน้าไปทางปัดชิม,มทิศแวดล้อมพระผู้มีพระภาค โทษห้าประการของศีลวิบัติลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพวกอุบาสกชาวปาตลิคามว่าดูกร,ราคฤรหบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นฉไหนดูกร,ราคฤรหบดีทั้งหลาย คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่อันมีความประมาทเป็นเหตุอันนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลอีกข้อหนึ่งเกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปอันนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือคาติยบริษัทพรามณะบริษัท คฤหบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมครั่นครามเก้อเขินอันนี้เป็นโทษข้อที่สามแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมหลงกระทำกาละอันนี้ เป็นโทษข้อที่สี่แห่งศีลวิบัติของคนทุศีลอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอันนี้เป็นโทษข้อที่หแห่งศีลวิบัติ ของคนทุศีลดูกรคาคฤหบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้าประการเหล่านี้แหละอนิสงฆ์ห้าประการของศีลสมบัติดูกรคาคฤหบดีทั้งหลายอานิสงฆ์แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีลห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นไฉนดูกร,รักฤหาบดีทั้งหลายคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมได้รับกองโภคะใหญ่อันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุอันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งแห่งศีลและสมบัติ ของคนมีศีลอีกข้อหนึ่งเกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมขจรไปอันนี้เป็นอานิสง์ข้อที่สองแห่งศีลลมบัติของคนมีศีลอีกข้อหนึ่งคนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือขัตติยบริษัทพรามณะบริษัทคฤรหบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมองค์อาจไม่เก้อเขินอันนี้เป็นอานิสง์ข้อที่สาแห่งศีลสมบัติของคนมีศีล อีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมไม่หลงทำกาละอันนี้เป็นอานิสง์ข้อที่สี่แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลอีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลดูกระคฤหบดีทั้งหลายอานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลห้าประการเหล่านี้แหละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงยังพวกอุบาสกชาวปาตลิคามให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาตลอดราตรีแล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าดูกราคฤรหบดีทั้งหลายราตรีสว่างแล้วพวกท่านจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิด พวกอุบาสกชาวปาตาลิคามทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณหลีกไปแล้วลำดับนั้นเมื่ออุบาสกชาวปาตาลิคามหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่สุญญ์ขานแล้ว เรื่องโทษห้าประการของศีลวิบัติและอานิสงฆ์ห้าประการของศีลสมบัติจบ